ประพันธ์ในโกวิทอดีตกกต.และกรท.ชุดมีชัยเสียชีวิตในวัย77ปีการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 8นาฬิกา26นาทีประพันธ์ในโกวิทอดีตกกต.และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2560ชุดนายมีชัยฤชุพันธ์เสียชีวิตในวัย77ปีเผยประวัติการทำงานวันที่4สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายประพันธ์นายโกวิทอดีตกกต.และอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ฉบับ2560เสียชีวิตในวัย77ปีสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงณชาปนกิจสถานกองทัพอากาศศาลาสารัตนลินีรัตนาวดีวัดพระศรีมหาธาตุแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยวันที่4สิงหาคม2567เวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกาพิธีน้ำหลวงพระราชทานอาบศพเวลา17นาฬิกา30นาทีพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมวันที่5ถึง6สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมวันที่7ถึง10สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันที่11สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาเวลา10นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เวลา11นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลมาติกาบังสุกุลเวลา13นาฬิกาพระราชทานเพลิงเมน2ทั้งนี้นายประพันธ์นายโกวิทอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ชุดประธานมีชัยฤชุพันธ์เกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2490ปัจจุบันอายุ77ปีพื้นเพเป็นชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยปริญญาโทกฎหมายมหาวิทยาลัยทูเลนเมืองนิวออร์ลีนประเทศสหรัฐอเมริกาและวปรอรุ่นที่28วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตำแหน่งหน้าที่ราชการเมื่อครั้งรับราชการผ่านงานอาทิอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการอัยการอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการอธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกระทั่งวันที่1ตุลาคม2542ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศวันที่1ตุลาคม2543อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุดผ่านไป1ปีในวันที่1ตุลาคม2544นั่งเก้าอี้รองอัยการสูงสุดต่อมากันยายน2549กรรมการการเลือกตั้งกกต.วันที่1มกราคม2550สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ22มกราคม2550กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและวันที่5ตุลาคม2558หัวหน้าคสช.ตั้งเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมชุดมีชัยซารินะโคกะอำลาสนามกับประโยคสุดกินใจฉันต่อสู้ในฐานะคนที่รักในวอลเลย์บอลกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 23นาฬิกา5นาทีเผยประโยคสุดกินใจอำลาสนามของซารินะโคกะนักกีฬาวอลเลย์บอลและกัปตันทีมหญิงทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากที่พวกเธอปิดฉากในการแข่งขันโอลิมปิกเกมลูกยางสาววัย28ปีประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าหลังจากเสร็จสิ้นมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเธอจะรีทายจากอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลอย่างไรก็ตามล่าสุดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นจบการแข่งขันในโอลิมปิกด้วยการเป็นอันดับ3ของกลุ่ม Bด้วยการมีอยู่3คะแนนไม่เพียงพอที่จะไปต่อในการแข่งขันโดยแมตช์สุดท้ายที่พวกเธอเอาชนะ
เคนยา 3-0 เซตซึ่งหลังจบการแข่งขันซารินาโคกะได้ประกาศอำลาสนามเป็นที่เรียบร้อยโดยเธอได้ฝากประโยคสุดกินใจเอาไว้ในการอำลาอาชีพของเธอโดยซารินาโคกะระบุว่าการได้รู้สึกถึงการสนับสนุนจากแฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นในปารีสมันยอดเยี่ยมมากค่ะเราได้ยินเสียงเชียร์จากบนอัฐจันทร์ในทุกๆนัดและนั่นทำให้เรามีกำลังใจที่จะลงเล่นในสนามจริงๆค่ะทำให้เรามีพลังมากขึ้นฉันดีใจที่วันนี้หลังจากเราพ่ายแพ้ไป2แมตช์เราก็สามารถที่จะรวมใจและต่อสู้ต่อได้วันนี้ฉันไม่ได้คิดที่จะต่อสู้ในฐานะกัปตันทีมแต่ฉันต่อสู้ในฐานะซารินาโคกะคนที่รักในวอลเลย์บอลค่ะสำหรับซารินาโคกะถือเป็นกำลังใจสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นโดยเธออยู่ในชุดเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพรวมถึงเป็นเสาหลักในการพาทีมผ่านเข้าสู่โอลิมปิก2024อีกด้วยเผยสาเหตุเสียชีวิตเพลินพรมแดนหัวใจล้มเหลวแน่นหน้าอกวูบหน้าห้องพระหัวใจล้มเหลวพรากเพลินพรมแดนราชาเพลงพูดขวัญใจคนไทยเสียชีวิตในวัย85ปีแฟนเพลงสุดเศร้าสูญเสียศิลปินระดับตำนานไปอย่างไม่มีวันกลับยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าของวงการเพลงไทยหลังล่าสุดศิลปินแห่งชาติเพลินพรมแดนได้จากไปอย่างกระทันหันในเช้าของวันที่3สิงหาคม67สิริอายุ85ปีตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเพจดาราภาพยนตร์ได้เผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเพลินพรมแดนว่าครูเพลินมาอาการแน่นหน้าอกเวียนศีรษะและได้วูบไปบริเวณหน้าห้องพระในบ้านพักทางครอบครัวจึงนำส่งโรงพยาบาลทันทีแต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยแพทย์ลงความเห็นการเสียชีวิตเนื่องจากอาการหัวใจล้มเหลวในส่วนของการสวดอภิธรรมและรายละเอียดอื่นๆตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องจากเพลินพรมแดนเป็นศิลปินแห่งชาติอย่างไรก็ตามทาง Daily News Online ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างสุดซึ้งขอบคุณภาพประกอบจากดาราภาพยนตร์